ยากมาหายากอะฮะใช้เวลาแกะเนี้ยนานขนาดไหนฮะเป็นเดือนนะสะใจอะมันสะใจไม่รู้จะพูดยังไงเลยทีละกรุ๊ปเนี่ยซึ่งก็คือเป็นเพลง Far Beyond The Sun ของ Yngwie Malmsteen นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่น้อยฝึกเล่นมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมฮะจำไม่ได้นะอายุนานนานมากเลยใช่ไหมครับนานสิบกว่าปีไม่ถึง20อะฮะไม่ถึงโอ้โหคือเพลงนี้บอกเลยมันเป็นเพลงยากแบบยากโคตรๆอะพูดตรงๆก็คือเป็นเพลงที่แบบยากมหายากอะฮะพี่น้อยตอนนั้นคือใช้เวลาแกะเนี้ยนานขนาดไหนฮะเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยใช่ไหมเพลงยากจริงนะครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันเวอร์เปล่าทำไมแกะเป็นเดือนมันเพลงมันยากจริงนะครับแล้วพี่น้อยเห็นบอกว่าเล่นวนซ้อมวันละประมาณกี่รอบได้ฮะรวม50รอบนะรวม50รอบท่อนไหนที่ยากๆบ้างพี่น้อยลองสาธิตดูหน่อยสมมุติเป็นท่อนโซโล่ของเขาท่อนโซโล ดูแล้วยากจริงครับมันมีหลายท่อนท่อนอินโทรมันก็ยากอยู่อินโทรโอ้โหอินโทรก็มาเดือดแล้วนะมันเป็น3พยางค์ด้วยแหละพี่น้อยมันยากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึงอย่างเงี้ย3แล้วหลังจากนั้นปั่นเลยปั่นซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนมันปั่นเป็น F sharp harmonic minor นะแล้วก็มี sweep เป็น diminished ด้วยซึ่งมันเร็วสปีดเร็วมากพี่น้อยเล่นได้ชัดแบบสะใจมากเลยโอ้โหแบบสะใจอ่ะมันสะใจไม่รู้จะพูดยังไงเลยทีละกรุ๊ปเนี่ยฝึกทีละกรุ๊ปใช่ไหมครับนี่เป็นคำแนะนำจากพี่น้อยนะครับฝึกทีละกรุ๊ปสมมติว่าฝึกลูกปั่นก่อนลูกนี้อ่ะลูกปั่นใช่ลูกแรกลูกนี้นี่ก่อนนะครับแล้วก็มาลูกโอ้โหอย่างเงี้ยแยกฝึกใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนตอนพี่น้อยแกะแรกก็แยกฝึกนี้แล้วมารวมใช่ไหมครับแยกฝึกท่อนกลางที่แบบ Yngwie Malmsteen นี่ปั่นรัวมากเลยแบบโอ้โหเป็นบาบาเลยอ่ะแล้วก็มีท่อนนี้ก็อะไรนะท่อนเล็กท่อนของมันเนี่ยพี่น้อยน่าจะหลายท่อนจัดครับตอนนี้ใช่มันเลยเนี่ยอันนี้มันสองท่อนท้ายมั้ยท้ายมันจะมีท่อนนี้กับครับพี่น้อยท้ายเหรอครับท่อนไหนดีนะมีเยอะอยู่นะมีเยอะครับมีเยอะมันมีท่อนนี้ท่อนนี้มันกิฟต์มากเลยอ่ะอันนี้อีกท่อนนึงอันนี้ท่อนก่อนคีย์บอร์ดท่อนก่อนคีย์บอร์ดใช่ครับแล้วท่อนคีย์บอร์ดก็มันก็มีอีกท่อนนี้ไงโอ้โหอันนี้ก็โคตรยากมีแท็ปปิ้งด้วยแล้วก็อีกท่อนที่สองOh.
ี้ก็เป็น Far Beyond The Sun นะฮะซึ่งพี่น้อยเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตพี่น้อยเลยไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนั่นแหละครับทุกคนใครอยากลองวัดพลังนะวัดพลังกับนิ้วตัวเองนะครับ Far Beyond The Sun In Wave Sunstein ลองแกะดูแกะใช้เวลาแกะนานมากนะครับดูคลิปเนี้ยผมว่าทุกคนจะได้รับพลังจากพี่น้อยเต็มๆนะครับเล่นแบบโหสุดยอดคมชัดเนียนกริบปั่นรวดเร็วมากนะครับขอบคุณพี่น้อยมากนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ